สวัสดีค่ะพบกับนิทานตื่นนอนกับครูนกเล็กค่ะการรับประทานอาหารการเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกินเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเด็กๆการกินมูมามากจนเกินไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุเศษอาหารอาจจะอุดตันหลอดลมและมีอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะวันนี้ครูนกเล็กมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเรื่องเด็กดีไม่กินมูมามเช้าวันหยุดที่แสนสดใสใบพูและออกัสมาเล่นกับถูกใจที่บ้านแต่เช้าทั้งสองคนได้นำขนมมาฝากถูกใจด้วยความดีใจของถูกใจที่เห็นขนมน่ากิน wow. จึงไม่รอช้าหยิบมากินอย่างอร่อยอร่อยด้วยความอร่อยของขนมถูกใจรีบนำขนมเข้าปากอย่างมุมมามถูกใจได้กินมุมมามเดี๋ยวก็ติดคอหรอกมันเคยมีข่าวนะติดหลอดลมนะโอ้ยหัวอ่อยถูกใจขนมมันหอมหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็เสียดายของไม่ได้กินแม่ก็เอาไปเลยไปถูกใจกินมุมมามแล้วก็ติดหลอดลมไม่ช่วยด้วยนะไม่นานนักถูกใจก็กินขนมคนเดียวจนหมดใบพูและออกัสได้ตักเตือนถูกใจว่ากินเร็วแบบนี้ระวังจะติดคอและสำลักแต่ถูกใจก็ไม่เชื่อคิดว่าเพื่อนจะแย่งกินจึงแสดงท่าทีไม่รู้ไม่ชี้และไม่ฟังทำไมออกัสโอ้ยหมดแล้วมันหมดแล้วถูกใจเอาทองที่ไหนมาใส่นะคะเคยมีข่าวนะติดหลอดลมก็ตายหรอกโอ้ยพูดไรมั่วซั่วไม่นานนักก็มีเสียงกริ่งดังที่หน้าบ้านเอย่าได้นำขนมมาฝากเพื่อนๆและบอกว่าคุณยายได้ให้เอามาฝากและมาแบ่งๆกันแต่ถูกใจก็รีบไปหยิบขนมขึ้นมาชิมทันทีและรู้สึกอร่อยมากอยากกินคนเดียวทั้งหมดกินมากถูกใจอยากกินคนเดียวได้ไหมถูกใจรีบกินอย่างรวดเร็วและเอาขนมเข้าปากอย่างมุมมามเพื่อนๆต่างก็ห้ามปามแต่ถูกใจไม่ฟังใครรีบกินต่อหยิบขนมนู้นทีขนมนี้ทีสลับกันไปไม่นานนักถูกใจก็แน่นิ่งไปและไอออกมาพ่อขนมติดคอถูกใจทำให้ทุกคนตกใจมากโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรโอ๊ยไม่รู้เป็นไรสำลักหรือเปล่าแม่เด็กๆรีบตะโกนให้คุณแม่รีบมาช่วยพอเห็นอาการของถูกใจที่มีเศษอาหารติดคอและเหมือนหายใจไม่ออกคุณแม่รีบมาช่วยและถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงกันโอ๊ยลูกแล้วทำไมขนมมันเลอะบ้านอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็คือถูกใจอะค่ะหนูว่าเข้ามาหนูเอาขนมมาเผื่อถูกใจมาฝากถูกใจเสร็จแล้วถูกใจอะก็แบบแย่งขนมจากพวกหนูมาหมดเลยใจก็กินคนเดียวหมดทั้งสองห่อเลยแล้วหนูแล้วออกัสก็บอกว่าเดี๋ยวก็ติดหลอดลมหรอกมันเคยมีข่าวว่าค่ะว่าถ้าแบบเคี้ยวมูมามแล้วแบบเดี๋ยวมันติดหลอดลมหนูเคยเห็นในข่าวเดี๋ยวตายอะค่ะโอ้โหหนูก็เอาขนมมาที่คุณยายทำให้อะค่ะคุณยายบอกให้แบ่งกันถูกใจกินคนเดียวเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยผมเลอะเทอะไปหมดเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ถูกใจเห็นไหมเพื่อนๆบอกเนี่ยถูกแล้วค่ะถ้ากินขนมหรือกินข้าวกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องกินแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยกินไม่ใช่แบบกินกินกินแล้วก็รีบกิน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 มูมามแบบนี้มันก็จะติดคอแบบนี้นะคะเห็นไหมอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกเข้าใจไหมคะใช่มันถึงชีวิตเลยใช่ถูกใจเพื่อนเตือนเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะลูกเมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆนั่งดูทีวีอย่างสนุกสนานคุณแม่ได้นำขนมป๊อปคอร์นมาให้เด็กๆระหว่างดูทีวีแต่ถูกใจกลับลืมการกระทำของตนเองเมื่อสักครู่
ับกินขนมอย่างมุมมามอีกทั้งยังชวนเอย่าให้กินแบบตนจะได้กินได้เยอะๆกินอย่างนั้นอร่อยหรอมึงต้องกินอย่างนี้นะมึงจะเพิ่มความอร่อยนะโอ้ยค่อยๆหยิบกินก็ได้เนี่ยกินแบบเนี้ยเอ้ยเราเข้าไปทำตามทำไมเนี่ยใครถูกใจเข้าไปชวนเพื่อนทำแล้วในระหว่างที่กำลังกินขนมอยู่นั้นเด็กๆเกิดหัวเราะและมีการสำลักขนมเกิดขึ้นทำให้ถูกใจและเอย่าสำลักขนมมีขนมติดคอเด็กๆต่างตกใจและรีบตะโกนให้คุณแม่มาช่วยคุณแม่รีบมาช่วยและกล่าวตักเตือนเด็กๆว่าการกินมูมามอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้หากมีเศษอาหารติดหลอดลมคุณแม่บอกว่าไงคะลูกว่าให้กินค่อยๆกินแล้วเนี่ยวันแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะติดคอตายอยู่แล้วลูกแม่บอกว่าให้กินทีละชิ้นเนี่ยหยิบกินทีละชิ้นแค่นี้จะเป็นอะไรลูกฮะมันก็กินเหมือนกันมีถูกใจไม่เห็นต้องมูมามเลยหมดก็ซื้อใหม่ได้ใช่อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเรากำคำใหญ่ๆเนี่ยเคี้ยวคำใหญ่ๆเนี่ยเคี้ยวก็ไม่หมดเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็ติดคอต้องจับส่งโรงพยาบาลเลยนะชวนเอย่าทำด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็สำลักออกมาเยอะทำคนเดียวยังไม่พอไปชวนเพื่อนอีกเอย่าทีหลังอย่าไปทำตามถูกใจนะลูกเข้าใจไหมคะเวลากินเนี่ยหยิบกินทีละชิ้นนะลูกนะหายใจไม่ออกนี่อาจจะตายได้เลยนะคะลูกใช่ค่ะพ่อแม่เราเลี้ยงดูมานะถูกต้องเลยค่ะถ้ามันถึงชีวิตได้แล้วพ่อแม่เราจะเสียใจขนาดไหนถูกใจลองคิดดูสินั่นนะสิอ่ะโอเคมาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกลางวันกันดีกว่าไปหลังจากนั้นเป็นเวลามื้อเที่ยงคุณแม่ได้เรียกเด็กๆทั้ง4มานั่งรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยและบอกว่าให้ค่อยๆเคี้ยวและค่อยๆกืนกันทุกคนค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะกลางวันวันนี้เราจะกินข้าวไก่ทอดแต่บอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าเวลากินข้าวเราจะต้องค่อยๆเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆกลืนห้ามแย่งกันเพราะว่ามีพอกันอยู่แล้วเข้าใจไหมคะหมดก็เติมใหม่ได้นะลูกนะไม่กินมูมามเดี๋ยวจะติดคอโอเคค่ะอย่าลืมนะค่ะค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนถูกใจอยากกินแบบเมื่อกี้อีกนะใช่ถูกใจไม่กินมูมามแล้วเหรอไม่เนี่ยเราเข็ดแล้วเมื่อกี้เราเกือบตายเนี่ยเหรอใช่เหมือนกันเห็นไหมเขาก็เตือนแล้วอาหารวันนี้อร่อยเนาะอ้าวถูกใจพี่ลืมบอกไปว่าถ้ามีข้าวอยู่ในปากก็ห้ามพูดนะโอเคไหมใช่มันเป็นมารยาทของโต๊ะอาหารเห็นไหมคะเด็กๆว่าการกินอาหารอย่างมุมมามอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองที่สำคัญการที่มีอาหารติดหลอดลมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยค่ะอาจจะทำให้เด็กๆเสียชีวิตได้นะคะการรับประทานอาหารที่ดีควรที่จะค่อยๆเคี้ยวและค่อยๆกินค่ะจะได้ปลอดภัยและที่สำคัญมารยาทในการรับประทานอาหารหากมีอาหารอยู่ในปากเราไม่ควรพูดคุยกันค่ะอาจจะมีเศษอาหารกระเด็นออกจากปากเราหรืออาจจะเกิดการสำลักได้ค่ะวันนี้ครูนกเล็กกับนิทานตื่นนอนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ